สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปปักหมุดเมคโอเวอร์ร้านทำสวยสุดปังในกรุงโซลไปเกาหลีทั้งทีจะไม่ให้ทำสวยได้ยังไงล่ะคะอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างตามไปดูกันในคลิปได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับความสวยงามเราก็จะพาไปตัดผมทำหน้าอ่ะร้านที่ติจะไปชื่อว่าร้านฮาอึมนะคะเดี๋ยวแปะไอจีขึ้นให้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ในตึกนี้นะคะร้านเห็นไหมฮาอึมอ่ะฮาอึมนี่ชั้น2ป่ะตึกนี้ค่ะทุกคนไปอย่าไปผิดตึกนะใครไม่รู้เอาจัดการกับพี่คนนี้แล้วกันเนี่ยพี่คนนี้เพราะว่าแบบได้ซึมได้ซึมเดี๋ยวลองดูเอาละค่ะทุกคนอยู่ในร้านแล้วตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วนะคะนี่เขาน่ารักมากเลยเขาให้พี่ต้องมานั่งข้างๆด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าคืออยากได้ทรงแบบข้างหน้ามาปล่อยใจแค่นั้นเองร้านเขาแบบน่ารักมากเลยนะคะพอเข้ามาถึงเขาก็จะถามว่าเราอยากได้กาแฟไหมหรือแบบมีน้ำผลไม้ใดๆเอ่ยแถมมีแซนด์วิชให้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบอินคลูดไปในแบบค่าตัดผมหรือยังหรือว่าแบบคิดแยกต่างหากเดี๋ยวเรามาดูค่าบริการกันค่ะเพราะว่าเดินมาแบบอ่ะตัดเลยไม่ได้ดูราคาหรือคุยราคาใดๆทั้งสิ้นมาลองกันค่ะทุกคนมาแล้วก็ไม่เสียหายรีวิวการตัดผมครั้งแรกที่เกาหลีนี่นะคะก็สระผมอยู่ก็เก้าอี้เขาสุดฤทธิ์มากค่ะเป็นเก้าอี้นวดก็คือนอนไปเลยเพลินๆแล้วก็คนสระผมให้คือน่ารักมากๆเขาก็สระผมไปชวนเราคุยไปค่ะตอนนี้อยากนอนมากดีมากเลยเดินมาหลายชั่วโมงก็คือเก้าอี้นวดคือ the bestใครแบบเมื่อยมากๆให้เดินมาสระผมแต่ก็ยังดีเก้าอี้เขาคือแบบนวดแบบบีบนวดแบบดีเก้าอี้นวดนวดยันน่องอ่ะแบบบีบน่องโคตรดีอ่ะแบบฟินมาสระได้พอมาเหมือนแบบมาซื้อเก้าอี้นวดแล้วก็แชมพูเย็นหัวมากนวดด้วยเล่มไปนิดนึงแล้วก็เป่าผมเป่าผมนั้นมากก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะม้วนผมอะไรใดๆยังไงบ้างผมเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างรีวิวการตัดผมที่เกาหลีคือปกติอ่ะพี่ต้องตัดให้ใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้เรามาตัดที่เกาหลีเพราะว่าแบบอยากรู้เทคนิคแบบหน้าม้าแบบของเขาก็คือเอาง่ายๆเทคนิคของเขาคือการใดผมเขามีวิธีการใดที่แบบเกรกรุบที่ทำให้แบบจากผมรีบแบนเห็นป่ะเมื่อเช้าอ่ะอันนี้ก็คือยกโคนขึ้นมาได้แบบยกเลยการใดเขาเก๋มากใดเขาเป็นแบบใดเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็รีวิวไปแล้วก็ช่างตัดผมกับพนักงานน่ารักมากใครจะมาก็มาได้นะคะที่ร้านฮาอึมเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้แล้วก็ตามปักหมุดมาราคาตัดผมอยู่ที่ 66,000 วอนตีประมาณเงินไทยประมาณ 1,700 กว่าบาทอะไรเงี้ยใครอยากเปลี่ยนลุคมีหน้าม้ากอยใจก็ตามมาเช็คอินกันได้ที่นี่นะคะนี่ทุกคนมาให้ดูผมในที่สว่าง
ยโอเคแฮปปี้จับผมรีบๆยกขึ้นมาเลยจ้ะปะผมสวยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวการทำหน้ากันต่อค่ะไปทำหน้าการที่รีเอ็นจางสาขาเมียงดงอยู่ที่ตึกมูนสแควร์นะคะที่ตึกข้างล่างที่มันมีซาร่ากับไนกี้นั่นแหละตรงใกล้ๆกับ BTS เลยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นลิฟต์ไปชั้น5กันค่ะรีเอ็นจางอยู่ชั้น5นี่ตึกมูนสแควร์น่าจะโล่งๆนะคะเพราะว่าเป็นวันจันทร์สาวๆเกาหลีคงไม่ได้แบบมาทำศัลยกรรมกันวันจันทร์เพราะต้องทำงานมาก็อย่าลืมเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะคะที่นี่พี่เขาพูดไทยได้นะจริงๆมีล่ามไทยนะแต่ว่าคิดว่าพนักงานเขาก็คงจะต้องแบบว่าเหมือนฝึกภาษามาแล้วกลุ่มหนึ่งอะไรนี้โปรโมชั่นเช็คอินได้ดูรอยจุดหนึ่งเอาจัดไปโบท็อกนี่เป็นโบท็อกอะไรคะท่านชิชิที่จองมาที่โบท็อกริ้วรอยเป็นโบท็อกกรามคะโบท็อกกรามค่ะเน้นแบบเน้นหน้าใช่เน้นกรอบหน้าเนาะเน้นรูปหน้าวีไลน์เนาะหรือว่าโบท็อกกรามก็ต้องใช้จริงๆผมคิดว่าเป็นเหมือนถ้าเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะขอดูนิดนึงได้มั้ยคะใช่ครับก็อยากเน้นยกกระชับอะไรอย่างงี้มากกว่าปรึกษาพี่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของกิตติก็คือทำง่ายมากๆก็คือแค่ฉีดโบท็อกแล้วก็พวกโบท็อกลดกรามริบหน้าแล้วก็ฉีดแฟตเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราก็คือกินเยอะเนาะมันก็มีแฟตมีเหนียงแล้วเราพอเราเช็คอินเสร็จใช่ป่ะพี่เขาก็จะแถมแบบโบท็อกริ้วรอยให้แต่ว่ากิตติไม่มีริ้วรอยเลยเห็นป่ะเขาก็เลยแถมเป็นแฟตตรงเนี่ยเหนียงน้อยๆตรงนี้มาให้ดีแหละเอามันออกไปแล้วก็ได้ที่รัดหน้ามา1อันตามนี้ส่วนของพี่ต้องนะคะเขาก็ทำเป็นพวกเครื่องต่างๆเพราะว่าเขาไม่ชอบฉีดก็ราคาจะสูงกว่าเขาทำเป็นเครื่องลิฟเทล่ามันจะมีทั้งหัวใหญ่กับหัวเล็กหัวเล็กเนี่ยมันก็จะลดริ้วรอยตามจุดต่างๆก็เหมาะกับหน้าเขาดีหน้ายับๆก็เดี๋ยวรอตอนนี้เขาเรียกแปะยาชาอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอคิวแล้วก็เข้าไปทำหน้ากันค่ะแล้วก็จะบอกอีกอย่างนึงที่นี่พี่เขาแบบไม่หาเซลล์เลยน่ารักมากก็คือเราติดอยากทำเพิ่มอยากทำต้องทำนั่นทำนี่ทำนั่นเพิ่มพี่เขาบอกหน้าเราไม่ค่อยมีปัญหาไม่ต้องทำหรอกอะไรเงี้ยอย่างแบบฉีดแฟตเงี้ยแบบติดอยากแบบทำเครื่องเหมือนของพี่ต้องอีกใช่ป่ะเพราะเห็นเขามีทำเครื่องเราก็อยากทำเครื่องบ้างเขาบอกว่าพี่ต้องเพราะว่าหน้าเราแบบไม่ได้แบบมีปัญหาขนาดนั้นอะไรเงี้ยฉีดแฟตก็พอแล้วก็คือดีนะคะไม่หาเซลล์ดีไม่แบบไม่อึดอัดมาทำแล้วก็แบบสบายใจดูแล้วค่ะตอนนี้ก็เช็คยาชาออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณหมอตอนฉีดติขอไม่ถ่ายแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีเข็มได้เอ่ยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนที่คุณหมอฉีดเสร็จแล้วก็รัดหน้าเลยกันนี่ยังจะเอาเนื้อนี้ออกไปแล้วก็เขาบอกว่าตอนฉีดเสร็จหน้าแก้มก็จะป่องมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รัดไว้ก็อยากสวยก็ต้องรัดนะคะเพราะว่าหน้าจะได้วีเสร็จแล้วไอ้ที่รัดหน้ามันปิดปากอ่ะต้องเอาดึงลงมาหน่อยนึงคือเอาจริงตอนฉีดโบท็อกไม่เจ็บแต่ว่ามันจะมีฉีดต่อมน้ำลายข้างหลังที่ดอกยาทาไม่ถึงเจ็บที่ปลายอันนี้ก็คือมันใหญ่เกินหน้าที่ตีอ่ะมันปิดปากแต่ว่าเขาบอกว่าให้รัดไว้เขาบอกว่าหน้าเราอ่ะจะตุ่ยเป็นเหมือนแบบหนูแกสปี้อ่ะประมาณแบบเนี่ยวันเนี้ยวันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าให้รอดอันเนี้ยไว้คิวพี่ต้องไปทำหน้าแล้วค่ะเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายของติ๊กตีนะคะอยู่ที่ 2,620 บาทประมาณนี้ตีเป็น 2,650 แล้วกันส่วนของพี่ต้องประมาณ 6,000 กว่าบาทเพราะว่า 200,000 วอนเพราะฉะนั้นเราดูแลหน้าเราให้ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะริ้วรอยก็อย่าไปแสดงอาการเยอะมันจะได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะค่ะทุกคนเสร็จแล้วเฮ้ยดูดิอย่าเพิ่งดูหันข้างสิเขาจะเป็นเครื่องเป็นไฮฟูแต่ว่าสองข้างเขาบอกเขาทำสองข้างเมื่อวันนี้แต่ที่ไทยมันจะแบบตึ๊ก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 ใช่ป่ะอันนี้เขาจะแบบยิงอยู่นั่นแหละผมก็คิดของฟิตต้องเห็นผมไว้ว่านี่ก็คิดในใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่เขาก็ยิงอยู่ว่าตึ๊กตึ๊กไม่เจ็บใช่ไหมนิดๆแต่มันเร็วอ่ะมันเร็วเหมือนรัวอ่า
ก็เลยไม่แทบจะไม่ยังไม่รู้อย่างที่เมื่อก่อนเคยทำมันจะแบบอู้แล้วเขาทำใต้ตาให้ด้วยแล้วก็เป็นอีกหัววงๆเขาก็จะแบบวนวนหน้าผากแต่นี้ไม่เจ็บเลยเหมือนลูกกิ้งอ่ะเหมือนลูกกิ้งใต้ตาดีขึ้นเลยอ่ะโอ้ยเออเครื่องนี้ดีว่ะหนูอยากทำบ้างอ่ะก็ทำสวยเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับการทำสวยต่างๆครบแล้วใครที่แบบชอบคลิปทำสวยของติ๊ดที่ต่างประเทศนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะนี่คุณผู้ชายถ้าไม่ชอบจีๆมาทำแบบที่ต้องได้เลยส่วนของติ๊ดก็ตามนี้ค่ะลัดทางวนไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปทำสวยอีกเรื่อยๆบ๊ายบายเดทหน้าหน่อยดีเมื่อกี้ถอดออกแล้วอุ้ยจริงๆก็คือเล็กแล้วนะไม่มีตรงไม่มีตุ่ยแล้วนี่ยุบกว่าข้างนี้อีกข้างนี้ปกติแก้มจะตุ่ยกว่าดูดิเออ